สวัสดีครับนักเรียนป.2ที่น่ารักนะครับก็พบกับอาจารย์เอกราชอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายวิชาทักษะการศึกษาค้นคว้านะครับเราพบกันแบบออนไลน์ครั้งหนึ่งเลยนะครับเพื่อนะครับเว้นระยะห่างทางด้านความปลอดภัยนะครับตอนนี้นักเรียนก็ศึกษาอยู่ที่บ้านนะครับคลิปนี้นะครับจะใช้ให้นักเรียนเนี่ยได้ศึกษาและทบทวนนะครับในบทเรียนของรายวิชาทักษะการศึกษาค้นคว้าเนี่ยใน2สัปดาห์นี้เลยนะครับทั้งสัปดาห์นี้นะครับต้องเรียนที่เรียนในสัปดาห์นี้และในสัปดาห์ต่อไปด้วยนะครับสำหรับนักเรียนนะครับที่เข้ามาแล้วตอนนี้นะครับนักเรียนลองนึกภาพตอนที่เรานะครับเข้ามาเรียนที่ห้องสมุดกันนะเราเข้ามาเรียนและเราได้อ่านหนังสือที่ห้องสมุดนะครับเราจะเห็นว่านะวันนี้อาจารย์มีตัวอย่างหนังสือมาด้วยนะครับหนังสือที่ห้องสมุดนะครับหลายเล่มเลยนะครับนะตรงนี้เลยนะครับนักเรียนน่าจะคิดถึงนะครับบรรยากาศที่ได้เข้ามาอ่านหนังสือแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรนะมีหนังสืออยู่ที่บ้านเราที่บ้านก็ได้นะครับสำหรับนักเรียนที่เคยเข้ามานะอาจจะเคยสังเกตว่าในสันด้านสันของหนังสือนี้นะครับนักเรียนจะเห็นมีตัวเลขอยู่ด้วยนะมีทั้งตัวอักษรและตัวเลขอยู่ด้วยนักเรียนตอนนี้ก็อาจจะเอ๊ะตัวเลขที่เห็นเนี่ยที่สันหนังสือเนี่ยมันคืออะไรนะครับคราวนี้อาจารย์ก็จะมาบอกความลับตรงนี้กับนักเรียนให้ได้รู้เลยนะครับอันนี้เป็นความลับของห้องสมุดเลยนะครับผ่านนิทานเรื่องนี้ครับนะพบกับอาจารย์เอกราชอาจารย์ก็ต้องมีนิทานสนุกสนุกมาเล่าให้นักเรียนได้ฟังแล้วนะครับในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ไกลโพ้นมากเลยนะหมู่บ้านอยู่ท่ามกลางหุบเขานะครับหมู่บ้านได้อยู่ท่ามกลางหุบเขาเลยแล้วก็หมู่บ้านอยู่ที่ริมแม่น้ำด้วยนะครับการเดินทางจากหมู่บ้านออกไปที่เมืองด้านนอกไม่ว่าจะเป็นตลาดอำเภอหรือว่าโรงพยาบาลเนี่ยการเดินทางไกลมากครับชาวบ้านต้องนั่งเรือผ่านแม่น้ำไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องไปขึ้นถนนนะกว่าจะเดินทางบนถนนไปนะครับใช้เวลา 5-6 วันเลยกว่าจะไปถึงเมืองนะครับก็ชาวบ้านก็จะอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างสงบสุขในเนี้ยนะครับก็ใช้ชีวิตทั้งหาปลามั่งปลูกข้าวทำกินอยู่ในหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านนี้มีห้องสมุดนะครับมีห้องสมุดนะหมู่บ้านนี้ก็มีห้องสมุดเหมือนกันนะครับมีห้องสมุดมานะครับสำหรับให้คนในหมู่บ้านเนี่ยมาอ่านหนังสือเหมือนกันนะครับมีหนังสือมาให้อ่านหนังสือเหมือนกันตรงนี้นะครับแต่มีวันหนึ่งครับผู้นำของหมู่บ้านเกิดไม่สบายนะไม่รู้ว่าไม่สบายเพราะอะไรลุกไม่ขึ้นเลยนะทั้งมีไข้ขึ้นท้องเสียนะครับชาวบ้านจึงมาร่วมประชุมกันว่าจะทำยังไงดีนะเพราะว่าท่านผู้นำเนี่ยน่าจะแย่แล้วแล้วไม่สบายมากๆเลยนะครับจึงมีนะครับชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมเราไปหาหนังสือที่ห้องสมุดดีกว่านะหนังสือที่ห้องสมุดเนี่ยก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับการรักษาโรคด้วยนะครับเผื่อเราได้หนังสือเล่มนี้แล้วเราอ่านเนี่ยเราจะสามารถที่จะรักษาโรคให้ท่านผู้นำได้นะครับคราวนี้ก็เลยไปหาหนังสือที่ห้องสมุดกันนะไปหาหนังสือในชาวบ้านเนี่ยโอ้ไปหาหนังสือที่ห้องสมุดกันนะครับนะไปช่วยกันนะหลายคนเลยนะครับไปหาหนังสือที่ห้องสมุดนะไปช่วยกันว่าจะมีหนังสืออะไรที่เกี่ยวกับอาการของผู้นำหมู่บ้านที่ได้เป็นนะครับก็ไปหาหนังสือเยอะปรากฏว่าหนังสือที่ห้องสมุดเนี่ยมันมีเยอะมากครับนักเรียนนะโอ้มันมีเยอะมากๆเลยอ่ะหาเท่าไหร่ก็แบบหาไม่เจอมันใช้เวลามากๆนะครับเพราะว่ายังไงหนังสือที่ห้องสมุดมันกระจัดกระจายไปหมดเลยที่ห้องสมุดหมู่บ้านนี้นะครับคราวนี้ทำยังไงกันดีในหมู่บ้านก็มีผู้กล้าคนหนึ่งนะครับเขาเป็นคนที่ฉลาดมากเพราะคนนี้เป็นคนที่อ่านหนังสือมากที่สุดในหมู่บ้านเขาจึงออกความคิดว่าเอาอย่างนี้ไหมเรามาจัดหมวดระเบียบหนังสือในห้องสมุดดีกว่านะว่าหมวดนี้เป็นหมวดอะไร
นะเพื่อจะได้ไปหาได้ง่ายนะครับเหมือนนักเรียนนะครับอยู่ที่บ้านถ้าเรานะครับได้จัดเก็บของนะบางคนเล่นของเล่นนะเล่นตุ๊กตานะครับหรือมีกล่องดินสอไม้บรรทัดยางลบต่างๆเนี่ยถ้าเราเอามารวมกันเนี่ยแล้วเราโอ้จะใช้เวลาหยิบอะไรที่แต่ละอย่างเนี่ยอาจจะใช้เวลานานนะครับนักเรียนนะหรือแม้แต่ลูกอมนะโอเล่คูก้าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเราแบ่งประเภทของมันส่วนนี้เป็นสีแดงทั้งหมดเลยสีแดงที่เกี่ยวกับสีเมจิสีไม้นะสีเทียนอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นสีเขียวหมวดสีเขียวหมดเลยนะตรงนี้เป็นไม้บรรทัดตรงนี้เป็นดินสอกลุ่มนี้เป็นยางลบเวลาเราจะใช้งานเราสามารถที่จะหยิบส่วนที่เราแบ่งอันนี้ได้รวดเร็วหนังสือก็เช่นกันนะครับคราวนี้ท่านผู้กล้านะผู้กล้าคนนี้ในหมู่บ้านบอกว่าเดี๋ยวเรามาแบ่งตัวหนังสือในห้องสมุดกันนะครับท่านผู้กล้าก็ใช้วิธีนี้เลยนะครับใช้วิธีว่านะครับเราจะใช้ตัวเลข3หลักนะครับในการแบ่งหมวดหนังสือนะครับเอาตัวเลขหลัก100ก่อนละกันเราจะใช้100เนี่ยแบ่งหมวดหนังสือคราวนี้เรามาดูว่าหนังสือในหมู่บ้านเนี่ยมันมีอะไรบ้างนักเรียนครับหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มากๆนะหมู่บ้านนี้มีความเชื่อนะครับบางคนก็เชื่อเรื่องผู้ผีปีศาจนะบางคนก็มีความเชื่อความศรัทธาในพระเจ้านะหรือผู้นำรุ่นก่อนๆที่ได้เขียนตำราเอาไว้นะครับก็เลยผู้ดูท่านผู้กล้าเนี่ยก็เลยบอกชาวบ้านว่าเรารวมหนังสือกลุ่มนี้นะเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วกันนะครับโดยเราจะใช้ชื่อกลุ่มอะไรนี่ล่ะจะใช้ชื่อกลุ่มผีไหมแม้ไม่นานมันก็ไม่เพาะนะครับมันก็ฟังแปลกๆก็เลยเรียกกลุ่มนี้นะในหมวด100อันนี้นะครับว่าเป็นหนังสือในกลุ่มของปรัชญาแล้วกันนะครับก็เป็นหมวดแรกก็คือ100นะครับก็เป็นหมวดของปรัชญานะครับนะอย่างติดไว้นะครับอันนี้คือกลุ่มแรกเลยนะครับ100นะเอาหมดนี้แหละ100นะเป็นปรัชญานะครับคราวนี้ที่หมู่บ้านนอกจากความเชื่อตรงนี้แล้วหนังสือที่เป็นความเชื่อตรงนี้ที่หมู่บ้านมีวัดครับนะมีวัดนะมีวัดอยู่ที่เนี่ยที่เชิงเขานะมีวัดอยู่ด้วยนะครับที่เชิงเขาเนี่ยนะมีวัดมีเจดีย์มีพระอีกด้วยนะครับก็เป็นนะครับความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้านที่นับถือศาสนาพุทธนะที่บ้านที่หมู่บ้านนี้มีคนที่นับถือศาสนาพุทธด้วยนะแต่นอกจากศาสนาพุทธเนี่ยที่หมู่บ้านเนื่องจากนะครับติดกับแม่น้ำมีการสัญจรไปมานะมีทั้งชาวจีนนะครับชาวยุโรปฝรั่งเนี่ยก็ผ่านมาหมู่บ้านบางคนก็ขึ้นมาตั้งรกรากคือขึ้นมาทำกินน่ะอยู่ที่หมู่บ้านเลยนะบางคนก็ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธอย่างเดียวก็นับถือศาสนาอิสลามก็มีศาสนาคริสต์ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นหมู่บ้านนี้ก็จะมีคนที่มีนับถือหลายศาสนานะครับก็มีหนังสือในกลุ่มนี้นะท่านผู้กล้าเขาบอกว่างั้นหนังสือกลุ่มนี้เราจัดหมวดนะเป็นหมวดของศาสนาแล้วกันนะครับโดยใช้เลข200นะครับโดยใช้เลข200เนาะเป็นหมวดของศาสนาตรงนี้นะครับคราวนี้ยังมีหนังสืออีกกลุ่มหนึ่งนะยังมีหนังสืออีกเห็นว่ามันมีหนังสือในหมู่บ้านเราเนี่ยมันมีหลายเชื้อชาติใช่ไหมมีหลายเชื้อชาติอย่างที่อาจารย์บอกมีลูกครึ่งด้วยมีลูกครึ่งจีนลูกครึ่งฝรั่งนะมีหลายเชื้อชาติเลยมีหลายอาชีพเลยแต่สามารถอยู่ด้วยกันได้ในชุมชนเนี่ยเราอยู่ด้วยกันได้เพราะฉะนั้นในกลุ่มของหนังสือตรงนี้มันก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับยังไงครับนะครับก็คืออยู่ด้วยกันเป็นสังคมนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือกลุ่มนี้ก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับสังคมศาสตร์นะครับก็ให้ตัวเลขหนังสือในกลุ่มนี้ว่าตัวเลข300นะครับอยู่ในหมวดสังคมศาสตร์นะครับนักเรียนอยู่กันแบบชุมชนเลยตรงนี้นะครับหลายเชื้อชาติเลยนะครับค
ราวนี้เมื่อมีหลายเชื้อชาตินะการพูดจาการสื่อสารกันนะก็ไม่ใช่ภาษาไทยอย่างเดียวแล้วนะบางคนก็พูดภาษาจีนด้วยมีคนพูดภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะมีหนังสือเนี่ยที่ให้ความรู้หลายภาษาเลยนะท่านกาบอกว่างั้นดีเลยนะเราจะเอาหนังสือตรงนี้มารวมกันนะให้เป็นหมวดขึ้นมานะครับโดยให้ชื่อหมวดเป็นหมวด400นะครับต้องเรียน400นะครับหมวดนี้จะชื่อว่าภาษาศาสตร์นะครับ400เลยเป็นหมวดของภาษาศาสตร์นะครับต้องเรียนนะครับนะนอกจากตรงนี้แล้วตอนนี้เราแบ่งหนังสือเนี่ยได้เยอะและใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะครับได้ถึง4หมวดนะครับนักเรียนนะต่อไปหมวดที่5นะนะที่หมู่บ้านนะครับก็มีทั้งน้ำตกครับมีทั้งป่าไม้นะมีการปลูกพืชผักมีธรรมชาติอยู่ที่นั่นนะครับมีทั้งสัตว์เลี้ยงนะครับมีอะไรที่เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นหนังสือในกลุ่มนี้ในกลุ่มของธรรมชาติตรงนี้นะครับท่านผู้กล้าบอกว่าเอางี้เรามารวมกันดีกว่านะธรรมชาติเนี่ยเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นหนังสือในกลุ่มนี้นะในหมวดต่อไปก็คือ500เนี่ยจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับน้ำตกตรงนี้นะที่หลังหมู่บ้านเนี่ยมีน้ำตกด้วยนะครับน้ำตกตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ละกันนะตรงนี้นะครับเป็นหมวด500ครับคราวนี้ครับนักเรียนนะครับได้เรื่องวิทยาศาสตร์แล้วที่หมู่บ้านนะครับยังมีเครื่องมือต่างๆที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นด้วยนะหมู่บ้านมีเรือนะครับมีเรือนะในการสัญจรมีพาหนะนะครับที่หมู่บ้านได้คิดประดิษฐ์ขึ้นมานะครับก็จะมีคนที่ประดิษฐ์สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้เขียนไว้นะได้เขียนไว้ในหนังสือนะครับก็อ่ะตรงนี้เป็นหนังสืออีกกลุ่มหนึ่งนะผู้กล้าบอกว่าเอาละกลุ่มนี้หมวด600เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ละกันหรือเทคโนโลยีนั่นเองนะครับให้อยู่ในหมวดของ600ครับท่านเรียนนะครับอันนี้คือสิ่งที่สร้างขึ้นเลยนะจากในเนาะทั้งพวกรหัสวิทย์น้ำอะไรต่างๆตรงนี้นะรหัสวิทย์น้ำเพื่อวิทย์น้ำเข้ามาต่อน้ำประปาเข้ามาที่หมู่บ้านนะก็สร้างเครื่องมือตัวนี้ขึ้นมานะเป็นหมวด600ครับคราวนี้ครับนักเรียนโอ้ได้หลายหมวดแล้วนะจากหมวด600นะด้วยความที่มีหลายเชื้อชาติเลยนะที่หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยมีผู้คนเนี่ยเข้ามาเยอะนะเขาก็จะมีกิจกรรมของหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬานะมีการสอนถึงศิลปะการต่อสู้ก็มีนะของประเทศต่างๆนะครับหรือทั้งการวาดภาพด้วยนะครับอ่ะก็เลยมีหนังสือกลุ่มนี้ขึ้นมาที่อยู่ในห้องสมุดนั่นแหละผู้กล้าบอกว่าเรามารวมกันตรงนี้แล้วให้หมวด700เนี่ยเป็นหมวดของศิลปะแล้วกันนะตรงนี้เป็นหมวดของศิลปะนะครับ700นะครับโอเคใกล้แล้วนะครับนักเรียนนะครับใกล้หมดละหนังสือใกล้ที่จะรวบรวมกันครบละนะครับคราวนี้นะเหลือหมวดที่เท่าไหร่ละ800นะ800ในหมวด800นี่เองนะที่หมู่บ้านอย่างที่อาจารย์บอกนะมีคนที่เขียนเรื่องราวไปเยอะนะครับเรื่องราวต่างๆบางทีก็เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเองก็มีนะเป็นเรื่องเป็นนิยายที่แต่งขึ้นเองหรือเป็นเรื่องราวที่เป็นแบบสนุกที่เอาไว้ให้คนในหมู่บ้านอ่านนะครับผู้นำบอกว่าเอาเนี้ยเอาสิ่งที่แต่งขึ้นเองตรงเนี้ยแต่งที่เป็นนิยายที่เป็นเรื่องบันเทิงเป็นพักผ่อนเรื่องที่อ่านแล้วพักผ่อนจนใจหรือมีความรู้ด้วยอย่างเงี้ยนะให้อยู่ในหมวดเดียวกันแล้วให้ชื่อ800นะครับเป็นหมวดว่าวรรณคดีแล้วกันนะเพราะเป็นเรื่องที่เกิดจากการแต่งนะครับก็เป็นเรื่องของวรรณคดีนะอยู่ในหมวดของ800ครับนักเรียนตรงนี้อยู่ในหมวด800นะครับคราวนี้มาหมวดแล้วอีกหมวดนึงคือหมวด900ครับนะครับเนื่องจากหมู่บ้านนี้
มีประวัติอันยาวนานมากๆเลยนะตั้งแต่หลายร้อยปีมาแล้วก็จะมีคนเขียนประวัติของหมู่บ้านเอาไว้นะทั้งประวัติสถานที่ประวัติของบุคคลเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยเกิดขึ้นก็จะมีหนังสือนะในกลุ่มเนี้ยที่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้เขียนขึ้นมาขึ้นนะครับท่านผู้กล้าก็เลยบอกว่างั้นในหมวด900เรารวบรวมหนังสือพวกนี้ให้อยู่ด้วยกันโดยใช้ชื่อกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มของประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์แล้วกันนะครับก็ได้หมวด900ขึ้นมานะครับประมาณ900ครับนักเรียนประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ตรงนี้เนาะคราวนี้ครับนักเรียนจากหมวดตรงนี้นะมันเหลือหนังสืออีก3กองอ่ะเอ้ยจะเข้าหมวดไหนดีนะกองแรกเลยที่คัดมาเนี่ยนะครับมันเป็นหนังสือที่แบบว่ามันมีหลากหลายมากเลยนะเป็นหนังสือที่มีทั้งเกี่ยวกับสังคมก็มีภาษาก็มีวิทยาศาสตร์ก็มีโอ้มันเข้าได้กับทุกเรื่องไปหมดเลยอ่ะนะครับก็เลยเอายังไงดีผู้กล้าบอกว่าเอางี้ไหมเราหนังสือกลุ่มเนี้ยมาอยู่ในหมวดด้วยกันเนี่ยแล้วเราเรียกว่าเป็ดตะเล็ดดีกว่าเพราะว่ามันเข้าได้กับทุกหมวดมันมีหลายเรื่องราวเลยแล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนมันก็ไม่เหมาะเรามาแยกให้อยู่ในเบ็ดตะเล็ดแล้วกันนะครับก็เลยมีหนังสือหมวดนี้นะในเบ็ดตะเล็ดนะนักเรียนเห็นไหมมันมีตัวเลข100 200 300 400 500 600 700 800 900แล้วคราวนี้นักเรียนคิดว่าตัวเลขต่อไปเป็นตัวเลขอะไรครับบางคนบอกว่าใช่ 1,000 มั้ยนะใช่ 2,000 มั้ยไม่ใช่ครับตัวเลขเราจะไปอยู่ที่900เพราะฉะนั้นตัวเลขที่หายไปก็คือตัวเลข000นั่นเองนะครับผู้กล้าเขาบอกว่าหนังสือในกลุ่มนี้ที่หลากหลายมากๆเนี่ยให้อยู่ใน000แล้วเรียกว่าเบ็ดตะเล็ดครับตัวเลขตรงนี้ก็อยู่ในเบ็ดตะเล็ดนั่นเองโอเคได้ละนะตอนนี้เรามี10หมวดละของการแบ่งหนังสือนะคราวนี้นะครับยังมีอีก2กองนะคราวนี้ไอ้2กองที่เหลือเนี่ยไอ้กองนึงเนี่ยเป็นหนังสือที่ท่านผู้นำเนี่ยก่อนที่จะไม่สบายได้กล่าวไว้ว่าหนังสือกลุ่มนี้เป็นหนังสือที่หายากมากนะเป็นหนังสือที่มีความสำคัญกับหมู่บ้านมากซึ่งเราจะไม่ให้หนังสือกลุ่มนี้ให้คนเนี่ยเข้ามายืมออกไปนะครับจะให้เข้ามาอ่านในที่ห้องสมุดนี้อย่างเดียวนะครับผู้กล้าก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราหนังสือกลุ่มนี้เป็นหนังสือว่าไม่ให้ยืมดีไหมหรือว่าอดยืมเนี่ยนะจะดีไหมแต่ว่าชื่อแปลกๆนะชาวบ้านของชื่อมันแปลกๆอดยืมเลยมันดูตลกมากเลยนะเอางี้เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วกันนะก็มาช่วยเปลี่ยนคิดก็เป็นคำว่าอ้างอิงเป็นหนังสือที่ใช้อ้างอิงนะครับโดยใช้นะครับเนี่ยในเมื่อตัวเลขมันหมดแล้วเลยเปลี่ยนเป็นพยัญชนะให้มันดูแตกต่างจากตัวเลขนะครับก็คือใช้ตัวอักษรนะพยัญชนะออ่างนั่นเองนะครับก็ใช้พยัญชนะออ่างนะครับแทนคำว่าอ้างอิงครับนักเรียนแบบนี้เลยนะอ้างอิงหรืออดยืมนั่นเองนะครับคราวนี้เหลือกลุ่มสุดท้ายแล้วในกลุ่มหมู่บ้านที่มีเด็กๆเยอะใช่ไหมเด็กๆ ก็เยอะมากๆเลยเพราะนั้นจะมีหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือที่เป็นข้อความเยอะๆนะเป็นหนังสือประเภทนิทานอย่างเงี้ยครับนิทานที่มีภาพเยอะๆเลยที่เหมาะสำหรับเด็กๆเพราะเด็กจะชอบดูภาพนะเหมือนพวกเราเนี่ยชอบดูภาพด้วยแล้วก็ชอบอ่านด้วยอย่างเงี้ยครับก็เลยจัดหนังสือในกลุ่มเนี้ยให้มาอยู่ด้วยกันถ้าเด็กๆนะเด็กๆอยู่ด้วยกันเราจะเรียกหนังสือเด็กดีไหมแต่ว่าถ้าเรียกให้พอนะครับนักเรียนก็เรียกว่าจากเด็กเนี่ยก็เป็นเยาวชนซะนะครับในหนังสือกลุ่มนี้ก็เลยนะครับใช้ตัวพยัญชนะย่อยากแทนนะครับนะในกลุ่มนี้เราจะเรียกว่านิทานภาษาไทยนะครับโดยใช้ตัวพยัญชนะยอยักษ์ยักษ์กับพอสะเภานะครับก็คือหนังสือในกลุ่มของเยาวชนภาพนะครับกับ
หนังสือในกลุ่มเยาวชนนิทานตรงนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มเดียวกันเลยเพื่อเตรียมไว้ให้เด็กๆได้อ่านกันนะครับคราวนี้นักเรียนเมื่อหนังสือแบ่งกลุ่มได้หมดแล้วนะแบ่งได้หมดแล้วเลยนะครับจึงหาง่ายขึ้นนะจึงหาง่ายขึ้นเลยว่าหนังสือตรงไหนเนี่ยที่จะนำไปใช้ในการรักษาผู้นำหมู่บ้านได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ชาวบ้านก็หาหนังสือได้เจอนะครับเพื่อนะก็ไปดูหนังสือในกลุ่มของตั้งแต่ประวัติศาสตร์ก็จะมีเรื่องราวของการรักษาโรคตรงนี้ก็มีหรือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสมุนไพรในการรักษาโรคนะครับได้รู้ว่าเนี่ยสมุนไพรอันเนี้ยสามารถที่จะไปหาในหมู่บ้านแล้วก็รักษาโรคที่ท่านผู้นำเนี่ยได้ไม่สบายได้นะใช้เวลาเพียงแค่2วันเท่านั้นเองนะจากหนังสือ1วันและอีกวันนึงก็ไปหาสมุนไพรนะเพื่อมารักษาท่านผู้นำท่านผู้นำก็หายเป็นปกติแล้วก็ได้ขอบคุณท่านผู้กล้าแล้วก็ชาวบ้านทุกคนที่ช่วยชีวิตตนเองนะครับแล้วคราวนี้หมู่บ้านแห่งนี้ก็อยู่ด้วยความสงบสุขแล้วนะครับในการที่จะหาความรู้ต่างๆที่หนังสือได้เก็บในห้องสมุดเนี่ยก็ง่ายและรวดเร็วขึ้นมากๆเลยนะครับและในตัวเลขตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่ในห้องสมุดของโรงเรียนเราด้วยนะพอน้องเรียนขึ้นไปชั้นป.3ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เนี่ยนักเรียนได้ไปใช้ห้องสมุดที่ห้องสมุดใหญ่ของเราที่อาคารบนเรียงสุวรรณเนี่ยโอ้นักเรียนจะไปหาหนังสือนั้นง่ายขึ้นแล้วนะครับหรือในห้องสมุดเราเองนะนักเรียนจะอยู่สามารถที่จะเดินไปหาหนังสือในห้องสมุดเราได้ตามตัวเลขที่อาจารย์บอกตรงนี้นะครับแล้วยังไงถ้าเราได้พบกันนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งเราได้กลับมาเรียนตามปกตินะอาจารย์มีเกมสนุกเกี่ยวกับการหาหนังสือตรงนี้ให้นักเรียนได้เล่นด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ให้นักเรียนเนี่ยรักษาสุขภาพล้างมือนะสวมหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็ไม่อยู่ในสถานที่ที่เสี่ยงนะครับนะไปไหนมาไหนเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเราให้มากๆนะครับแล้วอย่ามีโอกาสที่จะมาพบกันใหม่มีเกมสนุกและนิทานแบบนี้มาเล่าให้กับนักเรียนฟังอีกครั้งแน่นอนนะครับสำหรับนี้อาจารย์นะครับต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ